ังวลมากค่ะเพราะว่าตอนนี้คนตกงานเยอะมากๆทั้งเก่าแล้วก็ที่เพิ่งจบไปเมื่อปีที่แล้วคนก็ถูกดองงานไปเยอะมากแล้วอีกอย่างบริษัทมันไม่มีใครอยากจะรับนักศึกษาที่ขาดประสบการณ์ไร้ประสบการณ์เพิ่งจบใหม่เข้าไปเพื่อเพิ่มรายจ่ายให้กับบริษัทอีกไม่มีอะไรดีขึ้นเลยค่ะคนก็ยังตกงานอย่างนี้ทั้งที่ถูกดองเอาไว้แล้วก็ที่หนูกำลังจะจบเนี่ยค่ะรู้ปัญหาอยู่พอสมควรแล้วก็กลัวที่ตัวเองจะแบบจะตกงานตามเขาอะค่ะแผนที่วางไว้ตอนนี้มันล้มหมดเลยเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจต่างๆด้วยที่เศรษฐกิจมันทรุดโทรมอยู่แล้วอะค่ะยิ่งทรุดโทรมเข้าไปใหญ่แล้วทางบริษัทเนี่ยก็ยุบตัวลงไปหลายบริษัทแล้วอย่างบริษัทที่หนูอยากจะไปก็ยุบแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้บอกว่าเราหางานเนี่ยยากมากกังวลมากค่ะเพราะว่ามันมีสะสมเป็นก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหมคะพี่แล้วก็ถึงถ้าเรามีประสบการณ์แต่ทางบริษัทเขาไม่มีเงินทุนที่จะจ้างเราก็เข้าไปไม่ได้อยู่ดีอยากให้แบบทางรัฐบาลเนี่ยช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับเงินทุนนะคะให้กับทางบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางบริษัทของภาครัฐหรือเอกชนนะคะว่าให้มีเงินสำรองในการที่จะช่วยเหลือเด็กที่จบใหม่ที่จะเข้ามาฝึกงานในบริษัทนั้นๆให้แบบว่ามีกำลังในการที่จะจ่ายเด็กเหล่านี้ค่ะสวัสดีครับพบกับช่วงเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนกับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับคุณผู้ชมครับขณะที่สถานการณ์โควิด -19 ในบ้านเราต้องบอกว่าณขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องจับตามองนะครับกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำในเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะมีการป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดมากขึ้นจากตัวเลขที่เริ่มสูงขึ้นนะครับและเรื่องของมาตรการที่ออกมาต่างๆนะครับก็ยังคงเป็นมาตรการส่วนบุคคลน่าจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการที่จะป้องกันตนเองจากโควิด -19 พูดถึงเรื่องโควิด -19 แน่นอนสิ่งที่กระทบตามมาไม่ใช่เฉพาะแค่บ้านเรานะครับตัวเลขของทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในเรื่องของการจ้างงานเรื่องของอาชีพเรื่องของรายได้มีผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับหลายๆแห่งเราได้ทราบกันมาแล้วว่าทั่วโลกนั้นเจอหมดทุกภาคส่วนเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด -19 บ้านเราเองเรื่องของแรงงานถ้ามาดูณขณะนี้มีเสียงเรียกร้องในการขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับวันละ492บาทตัวเลขที่มีการพูดถึงกันและรวมไปจนถึงสิ่งที่เขาอ้างว่าทำไมต้องเป็นตัวเลขนี้นั่นก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อแต่เมื่อดูเรื่องของอัตราเงินเฟ้อในบ้านเราเทียบกับต่างประเทศอย่างมกราคมที่ผ่านมาสหรัฐกลับเป็นอีกประเทศหนึ่งที่เปิดเผยตัวเลขของอัตราเงินเฟ้อมาสูงถึง 7.5% ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาขณะที่บ้านเราเองนะครับก็ประมาณ 3-4%เงินเฟ้อที่ขึ้นมาแบบนี้สะท้อนถึงอะไรสะท้อนถึงในเรื่องของค่าครองชีพสะท้อนในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาแพงขึ้นอีกปัจจัยหนึ่งสำคัญเหมือนกันเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวดีดตัวกันสูงขึ้นนะครับอย่างหนึ่งตอนนี้เป็นที่กังวลคือวิกฤตในยูเครนก็เป็นอีกผลกระทบหนึ่งเหมือนกันนะครับที่สร้างความกังวลทำให้ทั้งราคาน้ำมันทั้งในส่วนของราคาสินค้าต่างๆนั้นมีแนวโน้มและทยอยที่จะปรับตัวสูงขึ้นแล้วค่าแรงที่มีการเรียกร้องให้ปรับขึ้นราคาเป็น492บาทต่อวันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วภาวะภาพรวมของแรงงานบ้านเราเป็นอย่างไรเราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านปลัดกระทรวงแรงงานครับท่านปลัดบุญชอบสุทธะมณวงศ์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาภาพรวมก่อนท่านปลัดบุญชอบครับว่า ภาพรวมของการจ้างงานและการว่างงานของบ้านเราณขณะนี้เป็นยังไงฮะท่านครับก็จริงๆแล้วภาพรวมเนี่ยต้องยอมรับว่าคนไทยเองเนี่ยเราอยู่ในวัยแรงงานที่เป็นตลาดงานเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยก็ประมาณสัก37ล้านคนครับนะครับในส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นแรงงานในระบบซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมได้มีการกำหนดไว้อยู่แล้วก็คือคนเหล่านี้ได้ลงทะเบียนตามมาตรา33อันนี้ก็ชัดเจนมีประมาณสัก 11.13 ล้านคนนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทางกระทรวงแรงงานหรือสำนักงานประกันสังคมเราได้มีการขึ้นทะเบียนไว้ก็คือตามมาตรา39แล้วก็มาตรา40ครับอันนี้ก็จะมีประมาณสัก 12.6 12.7 ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น2ก้อนใหญ่ๆที่อยู่ในระบบที่เราสามารถที่จะดูความเคลื่อนไหวได้เรายังมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบนะครับซึ่งจะเป็นอาชีพอิสระคนที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมแล้วก็ประกอบอาชีพอย่างเช่นวันนี้ไรเดอร์หรืออะไรก็ตามแล้วแต่เนี่ยก็เป็นอาชีพใหม่ๆที่ยังเป็นกลุ่มคนที่เรายัง
ไม่สามารถที่จะเอาเข้ามาสู่ระบบได้ดังนั้นในห่วงเวลาที่ผ่านมาเลยว่าในช่วงโควิดเนี่ยก็พบว่าในส่วนที่กระทรวงแรงงานเราได้มีการของบประมาณมาสำหรับการเยียวยาเนี่ยก็อาจจะยังไปไม่ถึงคนบางกลุ่มที่ไม่ได้เข้ามาสู่ในระบบของเราซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นแรงงานนอกระบบซึ่งขณะเองนั้นนี้เองกระทรวงแรงงานเองเนี่ยก็พยายามที่จะออกกฎหมายในเรื่องของการที่จะกำหนดให้คนกลุ่มนี้มีกฎหมายรองรับมีกองทุนรองรับต่อไปครับนี่คือในภาพรวมแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของอัตราตัวเลขการว่างงานแน่นอนว่าโควิด-19 อย่างที่บอกไปว่าทั่วโลกได้รับผลกระทบหมด บ้านเราก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันนะครับเรื่องของตัวเลขการว่างงานตัวเลขตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะคืออย่างนี้ต้องยอมรับว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันมีความเคลื่อนไหวครับถ้าเราบอกเฉลี่ยทั้งปีอย่างเช่นถ้าเรามองว่าตัวเลขของสภาพัฒน์เนี่ยในรอบปีที่แล้ว2514นะฮะอาจจะบอกว่ามีคนว่างงานประมาณ 7-8 แสนคนแต่มันเป็นตัวเลขเฉลี่ยที่เป็น 2.25% แต่ข้อที่จริงเนี่ยสิ่งนึงเนี่ยของกระทรวงแรงงานเนี่ยสิ่งนึงก็คือเราพยายามดูจากข้อมูลที่แท้จริงครับเพราะฉะนั้นตัวเลขของมาตรา33ที่เห็นมีการเข้ามีการออกอย่างเงี้ย จริงๆเราก็ดูว่าโดยเฉลี่ยเขาประมาณสัก2หรือ3แสนคน ที่ตกงานนะครับที่ว่างงานอย่าว่าตกงานเลยผมใช้คำว่างานดีกว่าครับเพราะคำว่าตกงานนี่คือถูกให้ออกหรือว่าจะทำงานแล้วไม่มีงานทำอันนี้ต้องเรียกว่าตกงานแต่คราวนี้ว่างงานเนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนกระทรวงแรงงานเองหรือรัฐเองเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจตัวกรมแรงงานกระทรวงแรงงานเองเนี่ยเราพยายามที่จะต้องส่งเสริมการมีงานทำของคนไทยดังนั้นแล้วถ้าบอกว่าวันนี้มีคนว่างงานเนี่ยเป็นหน้าที่ที่คนไทยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดในกรุงเทพซึ่งมีหลายสาเป็น10สาขาอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีเว็บไซต์นะครับมีแพลตฟอร์มที่จะให้คนที่ว่างงานเนี่ยสามารถที่จะไปลงทะเบียนแล้วก็สมัครงานได้เราก็จะดูอันนี้ก็จะนอกจากตรงนี้เองในเว็บไซต์เองเนี่ยมันจะเป็น2ฝั่งก็คือผู้ที่ต้องการสมัครงานเนี่ยก็ไปมองว่ามีที่ไหนบ้างที่ต้องการที่จะรับคนงานมันมีทั้งลักษณะของ อาชีพที่ต้องการรับคนงานกับสถานที่เพราะบางทีเนี่ยสิ่งที่มีปัญหาอย่างเช่นเราบอกว่าอัตราการว่างงานหรือการจ้างงานมีเยอะเช่นในกรุงเทพฯรับปริมณฑลแต่คนที่ตกงานหรือคนที่ไม่มีงานทำอยู่ภาคใต้อันนี้มันก็ไม่สอดคล้องกันเนาะมันก็ไม่สอดคล้องอันนี้ก็เป็นประเด็นอันหนึ่งที่เกิดความไม่สอดคล้องกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงานเองเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างให้คนไทยทุกคนมีงานทำแล้วก็สิ่งสำคัญมากกว่านี้ก็คือที่เรามักจะพูดคำว่าupskill reskill new skill ก็คือการที่ทำให้คนไทยเนี่ยมีทักษะในการประกอบอาชีพซึ่งวันนี้เราจะเน้นมากๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติของคนไทยเองเนี่ยเขามีทักษะในหลายๆอาชีพอยู่แล้วอย่างเช่นเอาง่ายๆเลยคนไทยเนี่ยในอดีตเนี่ยก็คืออยู่ตามบ้านนอกเนี่ยก็ทำการเกษตรทำไร่ทำนาอะไรแต่พอมาฤดูเขาก็จะเข้ามาสู่ในเมืองเพื่อมาหางานทำจะเป็นการรับจ้างจะมาเป็นงานก่อสร้างงานบริการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนไทยทำอยู่แล้วดังนั้นแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่สอนให้เราเห็นว่าคนไทยจริงๆเนี่ยเรามีทักษะในการประกอบอาชีพเนี่ยมากกว่าหนึ่งซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ว่าเราจะทำอย่างไรให้คนไทยเราเองเนี่ยมีทักษะในการประกอบอาชีพสัก2หรือ3อย่างเพื่อตรงนี้สำคัญก็คือจะได้ไม่ต้องตกงานก็คือเอามาชดเชยในส่วนบางอย่างถ้าเกิดขาดหายไปใช่ครับแต่ทีนี้ดูตัวเลขนิดหนึ่งท่านปลัดฮะอย่างตัวเลขของผู้ว่างงานเนี่ยนะฮะของสภาพัฒน์ที่สรุปมาปรากฏว่ากลุ่มคนที่ว่างงานมากที่สุดคือกลุ่มคนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือว่าอุดมศึกษาสะท้อนมาถึง 3.63% เป็นตัวเลขว่างงานมากที่สุดอันเนี้ยมันหมายความว่ายังไงหนึ่งหมายความว่าคือไม่มีอัตราใหม่ๆเพิ่มในระบบหรือว่าในส่วนของการเลือกที่จะทำงานให้ตรงกับสาขาน่าจะเป็นส่วนประกอบเหมือนกันทั้งสองตรงนี้ทั้งสองประเด็น คือแน่นอนครับว่าวันนี้เราต้องมาดูเหมือนกันว่าระบบการศึกษาในภาคอุดมศึกษาเนี่ยมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเราผลิตนักศึกษาออกมาเนี่ยมันมีในส่วนของวิชาชีพนะครับอาชีพบางอย่างวิศวกรหมอทนายนิติศาสตร์พวกนี้มันเป็นวิชาชีพถ้าเฉพาะทางเนี่ยมันไม่ยากมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับแต่อะไรที่เป็นเกี่ยวกับศิลปศาสตร์นะครับอันนี้ซึ่งลักษณะอันนี้จะเป็นงานทั่วๆไปแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนักศึกษาก็จบมาพร้อมปริญญาหนึ่งใบแต่ประสบการณ์องค์ความรู้ทักษะอาจจะไม่เยอะพอเมื่อไม่เยอะเนี่ยการไปสมัครงานเนี่ยอันนี้จะจำกัดแหละเพราะว่าวันนี้จริงๆผมเชื่อเลยผู้ประกอบการทั้งหลายต้องการคนที่มีทักษะและมีประสบการณ์งั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เด็กเหล่านี้
ถึงแม้จะจบปริญญาตรีแต่ว่าการที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยยังอาจจะขาดประสบการณ์ขาดองค์ความรู้ในการไปทำงานไม่พออันนี้ก็เป็นเป้าหมายอันหนึ่งซึ่งในส่วนกระทรวงแรงงานเองขณะนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรการเนี่ยก็ได้มีการลงนามความร่วมมือร่วมกันหมายความว่าเราจะพยายามเข้าไปดูว่าในส่วนการศึกษาเนี่ยเขาจะมีเด็กที่จบในแต่ละปีในด้านสาขาไหนแล้วเราก็มาดูว่าในส่วนกระทรวงแรงงานก็จะดูว่าเราเองเนี่ยมีตลาดแรงงานความต้องการประเภทไหนแล้วก็จับมาเจอกันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงพยายามร่วมมือกันเดี๋ยวต่อไปเราคงต้องไปดูกับทางกระทรวงอวในเรื่องของหมาอะไรทั้งหลายในการพัฒนาคนมาหลักสูตรด้วยนะทั้งหลักสูตรด้วยทั้งตลาดด้วยก็คือต่างคนต่างมองฮะเราก็พยายามไปมองว่าในสถาบันศึกษาเนี่ยจะกำลังผลิตคนประเภทไหนและเราต้องการคนประเภทไหนขณะเดียวกันทางสถาบันศึกษาก็ต้องปรับตัวว่าจริงๆวันนี้ในบางสาขาวิชาเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วสถิติเด็กที่จบมาจะหางานทำได้ยากกว่าเขาก็ต้องปรับอันนึงที่เราพบเนี่ยระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับอวเนี่ยมหาลัยเนี่ยเราพบชัดเจนเลยว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับในเรื่องของวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นเทคนิคอาชีวะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะหมายความว่าเด็กเหล่านี้จบมาพร้อมทักษะพร้อมประสบการณ์และสามารถเข้าไปสู่ในตลาดแรงงานได้เพียงแต่ว่าบางทีมันอาจจะยังเป็นเพียงแค่อนุปริญญาคือบางทีต้องยอมรับส่วนหนึ่งว่าค่านิยมของคนไทยเนี่ยเราพยายามจะส่งเสียลูกหลานของเราเนี่ยให้เรียนสูงๆอย่างน้อยก็ต้องปริญญาตรีปริญญาโทแต่สิ่งที่เราไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่เลยก็คือว่าปริญญานั้นเนี่ยเป็นวิชาชีพหรือว่าเป็นศิลปศาสตร์อันนี้ก็จะเป็นประเด็นอันหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่ที่ออกมาเนี่ยหางานทำได้ยากขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าถามว่าจบอะไรมามันจบสังคมศาสตร์มันคืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นอันหนึ่งเหมือนกันครับแสดงว่าในส่วนของที่ท่านบอกอย่างนี้คือหมายความว่าเข้าใจว่าในตลาดแรงงานเนี่ยบางกลุ่มอาจจะว่างงานแต่บางกลุ่มก็ยังคงเป็นการขาดแคลนอยู่ถูกไหมครับถ้าเกิดเป็นทักษะวิชาชีพแต่แบบเมื่อสักครู่อย่างอาชีวะเรื่องของวิชาชีพช่างอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ยังมีความต้องการในปริมาณที่สูงกันพอสมควรใช่ครับแล้วผมพูดตรงๆนะจริงๆแล้วอาชีพพื้นฐานของคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่างทั้งหลายเนี่ยซึ่งต้องยอมว่าประเทศไทยเราเองคนไทยเก่งแล้วก็มีทักษะในวิชาชีพช่างสูงมากนะครับช่างหล่อช่างกึ่งช่างไม้ช่างปูนทั้งหลายเหล่านี้เป็นอาชีพที่ยังขาดแคลนอยู่และสิ่งสำคัญก็คือผมบอกได้เลยนะครับวันนี้เราไปหาช่างไม้ช่างปูนช่างเชื่อมทั้งหลายเนี่ยไม่ต่ำกว่า500ฮะไปดูได้เลยในตลาดนี่ไม่ต่ำกว่า500สักรายหนึ่งนั่นคือแสดงว่าเป็นอาชีพที่มีทักษะคนเหล่านี้ไม่ได้จบปริญญาตรีนะครับแต่การที่มีทักษะในการทำงานสูงๆบางคน10ปี20ปีเนี่ยบางทีไปถึงวันละพันเกิดมันจากสกิลเนาะความชำนาญถูกไหมครับนี่คือเรื่องทักษะที่สำคัญมากเลยครับถ้าคนไทยทุกคนมีทักษะในการประกอบอาชีพได้เนี่ยผมคิดว่าการตกงานนี่น่าจะไม่มีด้วยซ้ำไปครับท่านมองไงระหว่างกลุ่มคนจบใหม่กับกลุ่มคนที่อยู่ในระบบแรงงานอยู่แล้วแต่ว่าพอเจอกับโควิด-19แน่นอนว่าหลายๆสถานประกอบการเนี่ยเริ่มมีปัญหาในเรื่องของการจ้างงานต้องเอาออกจากระบบแรงงานคือคนกลุ่มทั้งสองกลุ่มเนี่ยแตกต่างกันคือของความน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนคือในความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมว่าจริงๆถ้าเด็กจบใหม่เนี่ยอาจจะไม่น่าหนักใจเท่าไหร่เด็กใหม่โดยเฉพาะสมัยเราเหมือนกันตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเด็กจะไม่เคยรู้จักความลำบากเพราะฉะนั้นเวลาเขาจบแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่เลือกงานนะฮะไปทำงานที่ไหนเนี่ยอะไรก็ได้หมดไม่ยากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมบอกได้เลยนะว่าถ้าเด็กจบใหม่เนี่ยถ้าเราไม่สร้างค่านิยมว่าฉันจะต้องทำอย่างนั้นฉันจะมีความฝันอย่างนี้แล้วก็ต้องเลือกงานทำงานในสิ่งที่ฉันฝันเอาไว้เนี่ยอันนี้ลำบากแต่ถ้าไม่เลือกเนี่ยผมยังยืนยันว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยการจ้างงานในส่วนนี้เองเนี่ยยังมีความต้องการสูงครับโดยเฉพาะอาชีพบริการยังไม่เพียงพอนะครับแต่สิ่งที่ผมกลับเป็นห่วงมากกว่าคือคนที่อยู่ในระบบนานๆอยู่บริษัทมา10ปี20ปีอยู่โรงงานมา10ปี20ปีแล้ววันนี้เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันเกิดเศรษฐกิจตกต่ำลงแล้วเนี่ยทำให้สถานประกอบการหลายแห่งเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดปิดตัวแต่ว่าต้องหดตัวลงพอหดตัวลงก็ทำให้เกิดปัญหาของการลดการจ้างงานครับอันนี้คือสิ่งที่ผมกลับเป็นห่วงมากกว่าว่าคนเหล่านี้เขาคุ้นเคยกับการทำในโรงงานอย่างนี้การทำงานในบริษัทลักษณะอย่างนี้มานานเป็น10ปีวันนี้เขาจะไปปรับตัวให้กับงานใหม่ที่ต้องเกิดขึ้นหลังจากที่เขาถูกออกจากงานเก่ามาแล้วเนี่ยจะทำยังไงอันนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าการที่เราจะเปลี่ยนคนที่เคยผ่านชีวิตมา10ปี20ปีแบบนี้แล้วจะไปสู่ใช่ไหมใช่ครับไปสู่อีกแบบนึงเนี่ยเป็นเรื่องยากอันนี้เองก็เป็นสิ่งที่กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญมากๆจะทำอะไรต่อฮะตรงนี้เราก็ต้องเรามีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่พยายามที่จะส่งเสริมให้คนเหล่านี้
มาเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพตามที่เขาต้องการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาคิดว่าเป็นความถนัดของเขาเป็นความชอบของเขาเนี่ยเราก็ทำเหมือนอย่างเมื่อวานเนี่ยที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านเราก็ทางกระทรวงแรงงานเองท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้นำตัวอย่างของสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่เราเห็นว่าจริงๆคนที่มาเนี่ยก็คืออดีตข้าราชการที่เกษียณแล้วแต่เขาก็มีที่ส่วนตัวเขาก็ชอบในเรื่องการปลูกผักอยู่แล้วดังนั้นเขาก็ไปสร้างเนอร์เซอรี่ในที่ตัวเองแล้วก็นำกลุ่มคน 7-8 คนมาร่วมกันมาช่วยกันปลูกผักและสำคัญเนี่ยเขาต่อยอดนะฮะหลังจากปลูกเสร็จเนี่ยไม่ไปส่งขายตลาดนะฮะเขาเปิดร้านอาหารซึ่งจะเอาผักตรงเนี้ยมาประกอบอาชีพเพิ่มเติมอันนี้เป็นการสร้างมูลค่าเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เมื่อวานเนี่ยผมก็เรียนรู้จากคนเหล่านี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เลือกถ้าเราไม่จำกัดว่าเราเคยเป็นอย่างนั้นเราเคยเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องทำอย่างนั้นต่อเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งลำบากแต่ถ้าเราไปในสิ่งที่มันมีช่องทางอื่นมันพร้อมจะมีได้เสมอโอกาสผมเชื่อว่ามีให้สำหรับทุกคนถ้าเขาไม่เลือกนะครับอันนี้กระทรวงแรงงานเปิดช่องทางไหมฮะถ้าเกิดใครอยากจะขอคำแนะนำใครอยากที่จะมีอะไรแนวทางช่องทางต่างๆที่เพิ่มเติมมากขึ้นอัพสกิลรีสกิลอะไรต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยได้จะเป็นตัวช่วยเหมือนกันเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้อาจจะกำลังมองหางานใหม่หรือว่าอาจจะกำลังออกจากระบบของแรงงานไปยังไงต่อบางคนยังหลงทิศหลงทางกันอยู่ท่านปลัดก็ทุกจังหวัดของประเทศไทยเรามีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานอยู่แล้วนะครับในส่วนสถาบันเองเนี่ยเรามีหลักสูตรอบรมสั้นๆสำหรับคน10คน20คนเนี่ยหลายๆหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหารการประกอบวิชาชีพทางด้านช่างตัดเย็บในเรื่องของการบริการอะไรต่างๆเหล่านี้เรามีอยู่แล้วนอกจากนั้นเองเนี่ยสิ่งที่วันนี้ต้องยอมรับก็คือเราสร้างแพลตฟอร์มของการอบรมออนไลน์นะครับอาชีพเป็นร้อยๆอาชีพนะครับเราสามารถไปเรียนรู้ในแพลตฟอร์มของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้อยู่แล้วตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่กระทรวงแรงงานพยายามที่จะเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนในการที่จะแสวงหาการมีงานทำมากขึ้นนอกจากนี้เรายังมีกองทุนส่งเสริมการทำงานที่บ้านนะครับ คือถ้าท่านมีความถนัดในเรื่องตัดเย็บในเรื่องอะไรก็แล้วสินค้าหัตถกรรมอะไรทั้งหลายเหล่านี้ท่านสามารถที่จะไปรับงานจากแหล่งโรงงานทั้งหลายที่บางทีเขาก็ไม่พร้อมที่จะเอาคนไปอยู่ในโรงงานแต่เขามีชิ้นงานที่มีตลาดรองรับอยู่เราเนี้ยเราประชาชนสามารถจะรวมกลุ่มแล้วก็ไปรับงานตรงนั้นเนี่ยมาทำที่บ้านแล้วก็สามารถจะขอเงินจากกองทุนการส่งเสริมการมีงานทำที่บ้านเนี่ยไปใช้ในการลงทุนในการซื้ออุปกรณ์เนี่ยซื้อวัสดุในการที่มาประกอบอาชีพเหล่านี้แล้วก็ส่งกลับคืนไปในสถานประกอบการได้อันนี้ก็เป็นหลายๆทางเลือกที่ทางกระทรวงแรงงานดำเนินการสิ่งสำคัญอีกประการนึงก็คือว่าเรามีแอปไทยมีงานทำ .com ก็คือหมายความว่าถ้าคุณว่างงานมี2ทางขึ้นหนึ่งก็คือคุณไปเลือกว่ามันมีบริษัทไหนมีห้างร้านไหนต้องการรับสมัครงานประเภทไหนท่านก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปสมัครได้อีกส่วนหนึ่งท่านไปลงทะเบียนไว้ว่าท่านมีความประสงค์ต้องการทำงานลักษณะอย่างนี้มีประสบการณ์มีความรู้เท่าไหร่นานเท่าไหร่อย่างไรอันนี้ก็จะทำให้ผู้ประกอบการเขาเข้ามาดูแล้วก็อาจจะติดต่อกับมาที่ท่านแล้วก็เชิญท่านเข้าไปทำงานในหน่วยงานนั้นอันนี้ก็เป็นหลายๆทางเลือกที่ทางกระทรวงแรงงานทำอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ถ้าถามอีกส่วนหนึ่งที่วันนี้เองเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยประเทศไทยเราเคยมีรายได้หลักจากการท่องเที่ยววันนี้ต้องยอมรับ2ปีมาเนี่ยรายได้ตรงนี้หายลงไปเยอะมากในส่วนกระทรวงแรงงานแล้วก็มองว่าจริงๆเนี่ยความที่คนไทยเรามีทักษะเรามีความรู้ในเรื่องการงานบริการในเรื่องงานช่างทั้งหลายเหล่านี้เราก็พยายามจะส่งคนไทยเนี่ยไปทำงานในต่างประเทศตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ปีนี้กระทรวงแรงงานเราก็ตั้งเป้าที่จะทำให้คนไทยเนี่ยไปทำงานในต่างประเทศมากกว่า 100,000 คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางนึงซึ่งทำใหเขาสามารถจะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็การไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ได้ไรายได้จากการไปทำงานนะแต่มันได้ทักษะต้องยอมรับว่าแม้กระทั่งงานเกษตรที่เราดูเหมือนง่ายๆเนี่ยแต่วันนี้คนไทยไปทำงานที่อิสราเอลคนไทยไปทำงานที่เกาหลีได้ภาคการเกษตรท่านจะเห็นว่าทำไมวันนี้มันมีอินทผลัมซึ่งปลูกในเมืองไทยได้มันมีผลไม้บางอย่างที่บ้านเราไม่เคยคิดว่ามันจะปลูกได้มันก็ปลูกได้อันเนี้ย
ก็บอกได้เลยว่าส่วนหนึ่งเกิดจากเกษตรกรไทยไปทำงานในต่างประเทศแล้วเอาความไปเรียนรู้ทักษะเทคนิคแล้วก็ไปเอาพันธุ์เข้ามาแล้วก็มาปลูกแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยเวลาที่เราเอาคนงานไปทำงานต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่นำรายได้แต่มันหมายถึงว่าการนำทักษะเทคโนโลยีความรู้เนี่ยกลับมาด้วยซ้ำไปแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นอยู่ณขณะนี้ก็คือเรื่องของหลังจากที่แรงงานเนี่ยดูทุกอย่างดูทั้งในเรื่องของว่างงานก็ดูทั้งในเรื่องของอัตรารายได้อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นข่าวกันมากกันพอสมควรการปรับขึ้นค่าแรงค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยคุณผู้ชมครับปรับขึ้นใช้ครั้งล่าสุดเมื่อ1มกราคม2563ณวันนี้กุมภาพันธ์2565ร่วม2ปีแล้วนะครับที่ค่าแรงไม่ได้มีการปรับขึ้นเลย429บาทเดี๋ยวคุยเบื้องต้นก่อน429บาทที่เขามีการขอไปฮะ492ฮะขอไป492ที่มีการพูดถึงตัวเลขนี้ท่านปลัดมองไงกันคืออันนี้ต้องมองในหลายส่วนจริงๆในส่วนของกระทรวงแรงงานเองเนี่ยเรามีคณะกรรมการไตรภาคีรัฐเอกชนนะครับแล้วก็ในส่วนของฝ่ายลูกจ้างนะครับนายจ้างลูกจ้างแล้วก็รัฐเนี่ย3ฝ่ายเนี่ยเราเป็นกรรมการค่าจ้างซึ่งดูผมเองเป็นประธานอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆเรามีวงรอบของการพิจารณาทุกปีอยู่แล้วนะครับจริงๆในระบบของประเทศไทยเราเองเนี่ยการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยเรามีคณะกรรมการไตรภาคีซึ่งจะมีการประชุมพิจารณากันทุกปีแต่ว่าสาเหตุที่สุดท้ายเนี่ยคือ1มกราคม2563เนี่ยเพราะว่า64 65เนี่ยมันเป็นวิกฤตโควิดโควิดจริงๆจริงๆเนี่ยทุกปีเนี่ยเราก็เตรียมที่จะพิจารณาแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องยอมรับว่าคือแทบจะออกจากบ้านยังไม่ได้เลยฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแล้วก็การจ้างงานมันก็ลดน้อยลงไปก็ต้องยอมรับว่า2ปีเนี่ยเราไม่ได้มีการพิจารณาคือพิจารณาแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมองว่ายังคงต้องชะลอไว้ก่อนครับแต่พอมาปีนี้วิกฤตโควิดเริ่มเบาลงนะครับวันนี้คนเราเริ่มออกเดินทางเราเริ่มทำธุรกิจมากขึ้นซึ่งแน่นอนนะฮะก็อย่างที่ทางคุณวิรศักดิ์ว่าไว้ว่าอัตราเงินเฟ้อมันเพิ่มมากขึ้นใช่น้ำมันเราก็ต้องรู้สึกว่าของมันแพงขึ้นน้ำมันแพงขึ้นมันก็ต้องทำให้ความรู้สึกว่ารายได้ที่เราได้มาโดยเฉพาะค่าจ้างขั้นต่ำมันไม่เพียงพอนั้นตรงนี้เองในส่วนของฝ่ายลูกจ้างเองนะครับซึ่งสหพันธ์ทั้งหลายเนี่ยก็มีการคิดตัวเลขในเชิงเศรษฐศาสตร์ในเชิงหลายๆอย่างเนี่ยนั้นการกำหนด492เนี่ยก็อาจจะมีจากหลายปัจจัยแต่ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของลูกจ้างซึ่งก็ต้องการได้มากก็เป็นการกำหนดตัวเลขตัวนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าตัวเลขเหล่านี้ก็เป็นตัวเลขที่ทางกระทรวงแรงงานเองเนี่ยคณะกรรมการไตรภาคีก็รับไว้ในการจะพิจารณาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของรูปแบบหรือกระบวนการเนี่ยเรามีคณะกรรมการไตรภาคีทั้งระดับจังหวัดแล้วก็ส่วนกลางในแต่ละปีเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เรากำลังให้ความรู้ศึกษาให้ความรู้กับคณะกรรมการระดับจังหวัดแล้วก็หลังจากนั้นเมษาเนี่ยเขาก็จะเริ่มพิจารณาจนถึงมิถุนาก็เราค่อนข้างจะมองว่าภายในมิถุนาเนี่ยน่าจะเห็นภาพและว่าแต่ละจังหวัดจะเสนออย่างไรแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้จะส่งเข้ามาส่วนกลางเราก็จะมีทีมวิชาการเนี่ยมาสังเคราะห์ตัวเลขต่างๆอีกทีนึงแล้วสุดท้ายก็นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างของกระทรวงนะครับแล้วก็เราก็มองว่าปีนี้จริงๆเรากะว่าจะเสร็จสิ้นภายในตุลาแต่เนื่องจากว่าความต้องการของชาวบ้านเนี่ยก็เร่งมาตอนนี้พยายามเร่งให้ได้ภายในกันยาหรือเร็วกว่านั้นนะครับก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรเนี่ยภายในกันยาก็น่าจะมองเห็นภาพครับครับกันยาที่ท่านปลัดบอกนะฮะ492บาทสำหรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนและสะท้อนจากอะไรบ้างในตัวเลข492บาทฟังในมุมมองของภาครัฐแล้วเดี๋ยวสักครู่เรากลับมาเคลียร์กันให้ชัดเจนแล้วจะมีมุมมองของภาคเอกชนที่เขาเสนอมาว่า492บาทนี้สะท้อนถึงอะไรบ้างสักครู่กลับมาเคลียร์ให้ชัดเจนกันต่อครับคดีอุกชะกันคดีสะเทือนขวัญที่ใช้ความรุนแรงโดยผู้พ้นโทษที่ทำผิดซ้ำซากเป็นปัญหาในสังคมมายาวนานกระทรวงยุติธรรมกำลังขับเคลื่อนแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มกำลังเราใช้กระบวนการป้องกันเฝ้าระวังบำบัดรักษาแก้ไขและติดตามด้วยกลไกทางกฎหมายภาคีเครือข่ายและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานเพราะเราทุกคนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้มาตรการดูแลสังคมร่วมกันขอให้เชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมร่างกฎหมายสำคัญนี้
ความปลอดภัยให้สังคมด้วยกฎหมายสร้างความมั่นใจให้ประชาชนด้วยการเฝ้าระวังคอครับขอหมอส่องคอหน่อยเดี๋ยวไปรอข้างนอกนะครับอุ้ยเกือบลืมคุณหมอครับผมลืมถามผมเป็นหวัดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียครับอย่าลืมถามถ้าเป็นหวัดจากเชื้อไวรัสพักผ่อนก็หายไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะจะได้ไม่เกิดเชื้อดื้อยาระวังจะถูกหลอกระวังจะถูกหลอกการลักลอบเข้าเมืองมาทำงานอย่างผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวไม่ต่างอะไรกับการค้ามนุษย์ผิดทั้งนายหน้าและตัวแรงงานไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีสวัสดิการความคุ้มครองใดๆจากภาครัฐถ้าถูกจับได้มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับจนไปถึงประหารชีวิตเข้าเมืองถูกกฎหมายปลอดภัยและกังวลสบายใจแน่นอนคุยกันต่อกับเคลียร์คัทชัดเจนนะครับเรายังอยู่กับท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะครับท่านปลัดบุญชอบสุทธมนัสวงศ์นะครับเมื่อสักครู่เราคุยค้างกันเอาไว้492บาทสำหรับตัวเลขที่มีการจะขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอย่างที่ท่านปลัดบอกไปว่าแนวทางในการปรับเนี่ยเขาจะมีไทม์ไลน์ต่างๆในการที่ก่อนที่จะปรับแต่ละครั้ง 1-3 เดือนแรกมกราถึงมีนาเนี่ยศึกษา4-6 นะครับเดือน4ถึงเดือน6เมษาถึงมิถุนาเอาทุกอย่างข้อมูลมารวมกันแล้วก็ประชุมคณะกรรมการต่อกันยาน่าจะได้ส่วนมากเขาจะประกาศเริ่มใช้จะเป็น1มกราของแต่ละปีเพราะว่าตรงกับ Fiscal Year คือในเรื่องของการจัดการเรื่องของการบัญชีของแต่ละบริษัทด้วยแต่ณขณะนี้เสียงเรียกร้องที่ดังมากขึ้นสำหรับการปรับขึ้นค่าแรงต้องยอมรับว่าก็มีหลายภาคส่วนที่สะท้อนมาเหมือนกันอย่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณสุพันธ์มงคลสุธีเขาบอกว่าการขึ้นค่าแรงเนี่ยไม่ควรจะขึ้นทั่วประเทศหวั่นว่าจะกระทบต่อผู้ประกอบการเป็นการซ้ำเติมในสถานการณ์โควิดแบบนี้แล้วก็กระทบกับราคาสินค้าด้วยคณะหอการค้าไทยบอกเหมือนกันครับว่าไม่ขึ้นไม่ได้แต่ว่าการปรับขึ้นเนี่ยไม่ควรใช้อัตราเดียวเพราะจะทำให้ต้นทุนในส่วนของสินค้านั้นกระเถิบขึ้นสูงมากนอกจากนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าจะทำให้สินค้าต่างๆหรือว่าต้นทุนของแต่ละพื้นที่นั้นมีไม่เท่ากันท่านปลัดมองไงฮะสะท้อนมาสองภาคทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งของการค้าไทยแบบนี้ผมว่าถูกทั้งหมดนะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าค่าครองชีพต่างๆเนี่ยมันขึ้นไปแล้วดังนั้นในส่วนของค่าแรงเองเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีการปรับนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็อย่างที่บอกอีกว่ามันก็คงไม่สามารถมีความคิดที่ว่าควรจะทำไมไม่ทั้งประเทศเหมือนกันหมดนั้นจริงๆมันฐานเราต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อฐานต่างกันเนี่ยข้อเท็จจริงจริงก็คือค่าของชีพของแต่ละจังหวัดไม่เท่ากัน อย่างเอาง่ายๆว่าล่าสุดของปี63เนี่ยที่ว่าทำไมชลบุรีกับภูเก็ตถึงสูงชลบุรีภูเก็ตนี้สูงสุดนะครับอัตราค่าแรงขั้นต่ำรายวัน336บาทนะฮะต่ำสุดจะอยู่ที่3จังหวัดภาคใต้ก็คือ313บาทต่อวันในราชวาสปัตตานีและสตูลก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าใครลงไปภูเก็ตดูจะรู้เลยว่าชีวิตทุกอย่างของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยค่อนข้างจะสูงฉะนั้นเมื่อสูงเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยอันที่ทางจังหวัดเขาคงมองอยู่แล้วว่าค่าคำนวณชีพขั้นต่ำของเขาเนี่ยก็คงต้องสูงกว่าที่อื่นด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวอันที่เห็นว่ามันต่างกันเอาง่ายๆถ้าถามว่าระหว่างกรุงเทพภูเก็ตแม่ฮ่องสอนอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างที่เมื่อกี้ว่า3จังหวัดภาคใต้เนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่คนภาคใต้เนี่ยเขาก็จะมีวิถีชีวิตที่เขาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว
นะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนในการลงชีวิตอาจจะไม่สูงมากแต่ที่ไหนที่เป็นสังคมเมืองโดยเฉพาะที่ไหนที่มีคนต่างชาติใช้บริการเยอะมันก็ทำให้อาหารค่าเดินทางเนี่ยมันสูงขึ้นดังนั้นตรงนี้สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของหลักเกณฑ์การพิจารณาขั้นต่ำเนี่ยเรามีหลักเกณฑ์อยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องความจำเป็นในการครองชีพของลูกจ้างนะครับรวมทั้งในเรื่องความสามารถในการจ่ายของนายจ้างเราก็ต้องถามนายจ้างเหมือนกันไม่มีใครอยากจ่ายแพงเพราะการจ่ายแพงมันทำให้ต้นทุนสูงขึ้นก็ว่าจ่ายแพงบางทีเหมือนจะได้สุดท้ายเดี๋ยวบริษัทอยู่ไม่ได้ไปเลยด้วยทั้งระบบเลยถึงบอกว่าผมว่าจริงๆแล้วคณะกรรมการไตรภาคีเนี่ยเป็นกรรมการที่ผมว่ามีเหตุมีผลใหม่ๆเนี่ยเมื่อก่อนผมยังไม่ได้มาอยู่ผมไม่รู้สึกว่าโอ้โหทะเลาะกันนายจ้างก็ต้องเห็นแก่นายจ้างของตัวเองลูกจ้างก็ต้องเอาแต่ตัวเองแต่จริงๆเมื่อเราอยู่กันไปนานๆเนี่ยโดยเฉพาะผู้แทนของทั้งสองส่วนเนี่ยเขาอยู่ด้วยหลักการเพราะฉะนั้นถึงแม้ความต้องการจะต่างกันแต่เมื่อหลักการเดียวกันก็คือเป้าหมายเขาคือประชาชนเป้าหมายคือความอยู่รอดของธุรกิจดังนั้นตรงนี้ทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะแม้กระทั่งผมพบกับผู้นำสหภาพแรงงานทั้งหลายนะฮะผมจะบอกให้ว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่เป็นตัวเชื่อมที่ดีสุดผมยกตัวอย่างย้อนกลับไปวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผู้นำสหภาพแรงงานทั้งหลายเนี่ยมาบอกท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเองนะบอกว่าตอนที่เกิดโควิดเนี่ยถ้าปล่อยให้โรงงานปิดเมื่อไหร่เนี่ยคนตกงานกี่ล้านคนธุรกิจส่งออกเท่าไหร่มันจะหยุดไปเท่าไหร่พอเข้ามาสะท้อนตรงนี้ทำให้ท่านตีมองเห็นว่าโอ้โหตอนนั้นเราถึงต้องมีโครงการวัคซีนมาตรา33มี Factory Sandbox อันนี้ผมบอกได้เลยนะว่าวันนั้นวิกฤตในช่วงต้นปีที่ผ่านมาในปีที่แล้วนะครับผู้นำสหภาพแรงงานเนี่ยเป็นตัวที่มาบอกกับทางกระทรวงว่าสำคัญก็คือว่าจริงๆแล้วคือมันต้องทำงานสอดประสานกันถูกฮะนายจ้างลูกจ้างแล้วก็องค์กรคือภาครัฐที่จะดูแลรัฐจะเป็นส่วนคนกลางๆอยู่แล้วนะเราจะยืนอยู่ทั้งสองฝ่ายแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นดีก็คือทั้งนายจ้างผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเนี่ยไม่ได้มองเพื่อผลประโยชน์ตัวเองนอกจากแน่นอนเขาต้องปกป้องในส่วนของประโยชน์ของเขาต้องดูแลก็ตามแต่เขาก็ดูลูกจ้างคือผมเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยถ้าเราอยู่ด้วยใจเป็นธรรมใจเขาใจเราผมชอบใช้คำนี้ใจเขาใจเราเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเข้าใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุและมันมีผลงั้นลองฟังมุมมองนี้ดูได้ค่ะกับดร.นวรัตน์ทรงสวัสดิ์ชัยครับประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะครับที่จะมาคุยถึงเรื่องของค่าแรง492บาทสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีค่ะท่านปลัดท่านเวียรศักดิ์ค่ะครับก็เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำอย่างที่ท่านปลัดเรียนไปนะคะมันก็เป็นเรื่องที่มีหลักการถูกต้องอยู่แล้วดิฉันก็เป็นหนึ่งในไตรภาคีที่ทำงานทางด้านเรื่องอนุกรรมการค่าแรงขั้นต่ำฉะนั้นเนี่ยอยากเรียนให้ทุกท่านทราบว่ากระทรวงนั้นเขามีหลักการทำอะไรอย่างถูกต้องเพราะเรามีการเก็บข้อมูลของทุกจังหวัดอย่างที่ท่านว่ารวมทั้งมีผู้เรียกว่าเชิญพวกกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในด้านข้อมูลของเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยเข้ามาเป็นผู้สะท้อนภาพรวมให้เราแม้กระทั่งแบงก์ชาติเองก็เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะงั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าเรื่องของการปรับค่าแรงขั้นต่ำมีแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นที่พอใจของทุกคนหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่คราวนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าธุรกิจเนี่ยถ้ามันอยู่ได้ทุกคนก็จะอยู่อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คงต้องเดินเข้าหากันคนละครึ่งทางอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถของผู้ประกอบการเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดดิฉันไม่อยากให้มันแข็งมากเกินไปเพราะว่าเราจะเสียโอกาสแล้วก็จะทำให้ผู้นักลงทุนที่เขาอยากจะมาลงทุนบ้านเราเนี่ยหนีไปบ้านใกล้เคียงหมดเลยอะค่ะงั้นเนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้เราได้รับผลกระทบมากนะคะครับคุณนวรัตน์ครับอย่างนี้492บาทที่มีการคุยกันมองตัวเลขนี้ยังไงฮะมันก็ค่อนข้างที่จะสูงมากเกินแล้วถ้าจะเป็น492ทั่วประเทศนี้ดิฉันก็ไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่ามันจะเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจแล้วก็จะทำให้นักลงทุนเนี่ยออกจากประเทศเราแน่นอนนะคะฮะท่านปลัดยังไงฮะใช่ครับเพราะหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าในอาเซียนเราเองเนี่ยหลายประเทศก็เป็นแหล่งผลิต
สินค้าสำคัญเหมือนกันดังนั้นเราก็ต้องดูว่าประเทศเขาเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำเป็นอย่างไรซึ่งหลายประเทศเนี่ยต่ำกว่าเราเยอะเพราะเมื่อต่ำกว่าเราเยอะเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่พูดง่ายๆว่าภาคธุรกิจเองก็ต้องการจะใช้ตรงนั้นงั้นตรงเนี้ยที่ท่านนวรัตน์พูดเนี่ยถูกเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราพยายามที่จะให้ค่าแรงสูงมากๆแต่ขณะที่ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจทั้งหลายเองเนี่ยเขามีทางเลือกในประเทศอื่นงั้นมันจะทำให้อย่างที่บอกว่าสองอย่างก็คือหนึ่งเขาไม่มาสองคนที่อยู่อาจจะหนีออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมองในหลายด้านผมคิดว่าทุกอย่างต้องยืนยันฮะกรรมการไตรภาคีเนี่ยเมื่อผมได้ประชุมด้วยผมเห็นความผมไม่อยากใช้ว่าความสวยงามก็คือทุกท่านเนี่ยมองผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักไม่ได้มองของประโยชน์ของตัวเองเขาเป็นนายจ้างเขาก็มองถึงลูกจ้างลูกจ้างก็มองถึงนายจ้างเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่อนข้างทำงานกันด้วยความใช้หลักของความเหมาะสมของทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วคุณนวรัตน์ครับอย่างนี้ถ้าเกิดท่านปลัดบอกแบบนี้แล้วเราต่างคนต่างคุยใจเขาใจเราที่ท่านเคยบอกไปเมื่อสักครู่นี้นี่นะฮะในฐานะของฝั่งของนายจ้างเองมองว่าถ้าเกิดว่าจะปรับในเรื่องของอัตราค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยวิธีการควรจะเป็นแบบไหนฮะและขั้นตอนแบบไหนราคามันควรจะไปไงฮะวิธีการเหรอคะท่านเรือจักถามถึงวิธีการเรื่องของการจับค่าแรงขั้นต่ำใช่ฮะควรจะเป็นขั้นบันไดควรจะเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าฮะหรือไม่ตุ้มเดียวมา492เลยอย่างเงี้ยฮะมันก็ควรจะต้องขึ้นกับแต่ละพื้นที่มั้งคะเพราะค่าคงชีพของแต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่าเทียมกันฉะนั้นเนี่ยเราจะมากำหนดเป็นบันไดฟิกมันก็ไม่ใช่มันก็ขึ้นอยู่กับค่าคงชีพของแต่ละพื้นที่เป็นหลักด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยอย่างบางจังหวัดอย่างท่านตลาดว่าเนี่ยอย่างภูเก็ตหรือสงขลาเนี้ยเพราะว่ามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวฉะนั้นเนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยเขามีค่าของชีพที่สูงมันก็จำเป็นที่จะต้องให้สองจังหวัดเนี่ยมีอัตราค่าแรงที่มันสูงอะไรแบบนี้ครับมันก็ต้องพิจารณาเป็นจังหวัดไปไหมคะฮะแล้วความสามารถในการรับได้อย่างที่คุณนวรัตน์บอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าขึ้นมาแบบนี้เนี่ยผู้ประกอบการเองอาจจะไม่ไหวบางทีนักลงทุนมองว่าค่าแรงที่เป็นต้นทุนที่สูงขนาดเนี้ยอาจจะไปประเทศเพื่อนบ้านในการลงทุนมากกว่ามองว่าสเกลขนาดไหนฮะที่พอจะไหวนะขนาดนี้คือลูกจ้างอยู่ได้นายจ้างก็อยู่ได้นักลงทุนก็ให้ความสนใจในการจะมาลงทุนในฝั่งของทางด้านของสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่คุณนวรัตน์ดูแลอยู่เนี่ยดิฉันมองว่ายังไงก็แล้วแต่การกรอบเนี่ยไม่น่าที่จะเป็นเศษของเงินเฟ้อมากเกินไปนะต้องพิจารณาเรื่องเงินเฟ้อด้วยนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็คือต้องให้คนงานอยู่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องเข้าคณะกรรมการที่จะมีขั้นตอนในการพิจารณาอีกทีหนึ่งอะค่ะขั้นตอนยังไงฮะท่านปลัดหลังจากที่คณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยสะท้อนตัวเลขมาแล้วเวลาเราคุยกันยังไงฮะเวลาเข้าสู่คณะกรรมการใหญ่ไตรภาคีแบบเนี้ยคือตัวเลขจากจังหวัดจะมาก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีกรรมการฝ่ายวิชาการมานั่งปรับอีกนิดหน่อยไม่ได้เปลี่ยนเลยนะฮะหมายถึงมาปรับนิดหน่อยเพราะเราจะมองเรื่องกลุ่มจังหวัดด้วยเพราะว่าจังหวัดที่ใกล้กันเนี่ยมันก็ไม่ควรจะมีอะไรที่แตกต่างกันมากนะครับตอนนี้เรามีแบ่งเป็น10กลุ่มจังหวัดด้วยกันในการที่จะเรื่องของอัตราค่าแรงขั้นต่ำกลุ่ม10จังหวัดหมายความว่าคือยังคงยึดใน10กลุ่มจังหวัดได้เหมือนเดิมไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยเมื่อจังหวัดเข้าพิจารณามาแล้วเนี่ยกรรมการส่วนกลางเองก็จะมาดูอีกทีหนึ่งซึ่งมันอาจจะปรับเพียงแค่บาท2บาทจากจังหวัดนี้ซึ่งมันควรติดกับจังหวัดนี้สถานะเศรษฐกิจใกล้เคียงกันก็ไม่ควรจะห่างหรือไม่ควรจะเท่าซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เกิดความแตกต่างนิดหน่อยเพราะฉะนั้นสำคัญคงต้องดูเรื่องกลุ่มจังหวัดมันไม่ใช่10มาตลอดนะที่ผ่านมามันเคยมี6เคยมี7อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ในแต่ละปีอันนี้เองก็ยังอยู่ที่บอกว่าเรื่องต้นก็คือคณะกรรมการระดับจังหวัดเขาพิจารณามาก่อนกรรมการส่วนกลางนี่แหละถึงจะเอาข้อมูลของแต่ละจังหวัดมาทำเป็นกลุ่มอีกทีนึงแล้วก็มาปรับนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วก็ถึงจะเข้าสู่กรรมการส่วนกลางของประเทศเราครับครับคุณนวรัตน์ครับอยากจะฝากบอกอะไรทั้งในส่วนของในฐานะของตัวแทนของนายจ้างหรือแม้แต่ในส่วนของลูกจ้างเองนะครับที่ตอนนี้เหมือนกับว่าสุดท้ายเนี่ยต้องจับมือแล้วไปด้วยกันค่ะก็ดิฉันอยากจะเรียนคุณนวรัตน์ครับยังอยู่ไหมครับค่ะครับค่ะถ้ามีลูกจ้างทั้งหลายได้รับทราบไปนะคะว่าผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยต้องไม่ที่จะสูญ
สัญญาณขัดหายกันนะครับคุณนวรัตน์ทรงสวัสดิ์ชัยครับกับท่านประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยสงสัยสัญญาณขาดหายคุยกันต่อท่านปลัดอย่างเมื่อสักครู่นี้จับได้สั้นๆที่คุณนวรัตน์บอกว่าคืออย่างหนึ่งคือนายจ้างเองก็ไม่นิ่งนอนใจใช่ครับความเดือดร้อนของลูกจ้างคือถ้าเกิดว่าส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่ไปด้วยกันแล้วเนี่ยมันก็ยากที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการขึ้นค่าแรง492บาทเราคุยกันแล้วว่าระดับจังหวัดมาก่อนจังหวัดมาเสร็จปุ๊บเข้ากรรมการอาจจะมีการพูดคุยปรับนิดๆหน่อยๆบ้างสุดท้ายเนี่ยตัวเลขที่ออกมามันสามารถสะท้อนได้ไหมฮะ492ตรงนี้อย่างที่บอกนะครับว่ากรรมการเองเนี่ยคงใช้ตัวเลขในเรื่องของดัชนีการบริโภคส่วนหนึ่งภาวะเงินเฟ้อส่วนหนึ่งเศรษฐกิจของโลกด้วยส่วนหนึ่งนะครับเรามีปัจจัยเรามีตัวชี้วัดหลายๆอย่างครับจริงๆต้องเรียนว่ากรรมการค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเราดูมาจากเมืองนอกหลายๆประเทศนะครับต้องถือว่ากรรมการชุดนี้เรามีวิธีการพิจารณาแบบมาตรฐานสากลดังนั้นแล้วทุกอย่างเนี่ยมันมีสูตรแล้วยังไม่พอนะไม่ใช่เพียงแค่กรรมการมานั่งพิจารณากันนะฮะยังมีฝ่ายวิชาการเนี่ยซึ่งเขาจะให้ข้อมูลในเรื่องวิชาการเพิ่มเติมวิเคราะห์ในเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมในภูมิภาคเศรษฐกิจโลกแล้วก็ตัวเลขของแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบงั้นตรงนี้ขอให้มั่นใจว่ากรรมการไตรภาคีที่เรากำหนดเอาไว้เนี่ยในแต่ละปีที่เรากำหนดเนี่ยมันเป็นต้องเรียกว่าเป็นความเหมาะสมก็คือตัวเลขที่ได้มาเนี่ยเชื่อว่าเหมาะสมที่จะนำพาให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเราสามารถจะเจริญเติบโตต่อไปได้โดยที่ทั้งฝ่ายนายจ้างเองก็ไม่ได้เสียหายมากมายอะไรลูกจ้างเองเนี่ยก็ได้รับประโยชน์นะครับผมไปเจอในหลายๆสถานประกอบการโรงงานหลายที่เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ไหนเนี่ยเราไปพบว่าพนักงานอยู่กัน10ปี20ปีตอบได้อย่างเดียวว่าแสดงว่าสถานประกอบการเนี่ยมีธรรมาภิบาลนั่นคือเขาอยู่กันแบบครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วบางทีเนี่ยพูดง่ายๆว่าในเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยในแง่หนึ่งทุกคนอยากได้ขึ้นแต่ทุกคนเข้าใจบริษัทฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ผมไปเจอโรงงานประเภทนี้นะผมมีความสุขมากเลยว่าเขาอยู่กันแบบครอบครัวแล้วทำให้ธุรกิจเขาก็ดีเวลาไปเมืองนอกแล้วมากกว่านั้นนะฮะวันนี้ต้องยอมรับว่าเวลาสารประกอบการเนี่ยเวลาเราส่งออกเนี่ยต่างประเทศเขาจะกลับมาดูว่าเราดูแลคนงานอย่างไรสภาพความเป็นอยู่อย่างไรอันนี้เขาดูหมดไม่ว่าจะเป็นคนงานไทยหรือคนงานต่างด้าวไปยังไงถ้าอยู่กันด้วยความสุขแล้วก็ทุกคนมีความสุขด้วยกันเนี่ยผมเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยยังไปได้สวยแล้วก็ไม่ด้อยแพ้ไปกว่าชาติใดในอาเซียนนี้ครับคุณนวรัตน์กลับมาแล้วคุณนวรัตน์ครับสวัสดีครับพ่อคุยค่ะต่อเลยฮะเมื่อสักครู่อยากจะบอกอะไรค่ะดิฉันอยากจะฝากบอกลูกจ้างที่ท่านนะคะว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่านายจ้างทุกคนเนี่ยเขาต้องการที่จะดูแลลูกจ้างให้ดีที่สุดอยู่แล้วเขาไม่ต้องการที่จะให้ลูกจ้างเนี่ยออกไปหางานใหม่เขาอยากคีปลูกจ้างเดิมเอาไว้ให้มากที่สุดให้ยาวนานที่สุดเพียงแต่ว่าอยากจะให้เกิดความเข้าใจกันว่าสถานการณ์ทางด้านการแข่งขันในเชิงธุรกิจก็ดีเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นตัวกำหนดนายจ้างให้อะไรได้เขาก็พยายามจะให้เพื่อให้ลูกจ้างอยู่ได้ครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะคะฮะครับขอบคุณมากครับคุณนวรัตน์ครับก็ชัดเจนนะครับนายจ้างอยู่ได้ลูกจ้างก็อยู่ได้ถ้านายจ้างอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยลูกจ้างก็อยู่ไม่ได้คือก็จะจับมือไปพร้อมๆกันหมดเลยนะฮะขอบคุณคุณนวรัตน์ครับดร.นวรัตน์ทรงสวัสดิ์ชัยประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยเอาละครับหลังจากคุยเมื่อสักครู่นี้สุดท้ายจะไฟนอลเมื่อไหร่ฮะจะได้เห็นราคาใหม่ของอัตราค่าแรงอย่างที่บอกนะครับถ้าไม่มีอะไรเนี่ยภายในเดือนกันยายนปีนี้ก็คงจะมีข้อยุติของคณะกรรมการไตรภาคีหรือคณะกรรมการค่าจ้างของประเทศไทยเรา ครับมีข้อเสนอเหมือนกันฮะท่านปลัดบอกว่าเอ๊ะท่านบอกเมื่อสักครู่ว่าแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันแต่หลายฝ่ายแม้แต่ลูกจ้างเองก็เรียกร้องว่าค่าแรงอัตราเดียวกันเท่ากันทั่วประเทศเลยได้ไหมคือในอดีตเคยเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าหลังจากที่เราพัฒนากันมาหลายๆปีแล้วโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าในปีสุดท้ายเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีถึง10กลุ่มดังนั้นแล้ววันนี้ช่วงห่างค่อนข้างจะเยอะอย่างเช่น313จนถึง336บาทเนี่ยช่วงห่างเยอะงั้นเมื่อช่วงห่างเยอะเนี่ยต้องตอบได้เลยว่าการที่จะกลับไปสู่เป็นอัตราเดียวกันเนี่ยน่าจะเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าแกปหรือว่าช่องว่างอาจจะลดลงอาจจะเป็นไปได้นะครับดังนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าปัจจัยในการพิจารณาเนี่ยเราใช้ทุกสูตรทุกตัวเลขทุกปัจจัยเนี่ยมาใช้ประกอบกันและด้วยเหตุด้วยผล
และด้วยถ้าเรียกง่ายด้วยความประนีประนอมก็คือฝ่ายลูกจ้างเองก็ต้องคำนึงว่านายจ้างอยู่ได้นายจ้างก็ต้องมองว่าลูกจ้างต้องอยู่แบบมีความสุขด้วยเพราะตรงนี้ผมยืนยันว่าตัวเลขที่ได้มาในสุดท้ายเนี่ยจะเป็นที่พึงพอใจอาจจะไม่ทั้งหมดแต่ผมว่าเป็นส่วนใหญ่ครับแต่อย่างนึงที่เราเห็นว่าบางทีที่เป็นตอนนี้ที่เราใช้อยู่คือ1มกราคม63นี่ก็แบ่งเป็นกลุ่มเป็น10จังหวัดท่านปลัดบอกเราว่าบางทีกลุ่มนะมันอาจจะไม่ใช่10มันอาจจะแล้วแต่สถานการณ์กันไปเราเห็นว่าบางทีจังหวัดติดกันบางจังหวัดเหมือนจังหวัดเล็กนะแต่จริงๆลองไปดูจริงๆดิสิเขามีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมมีอะไรอยู่เยอะแยะมากมายค่าครองชีพเขาก็น่าจะสูงขึ้นตามมาด้วยใช่ครับอันนี้ลองยกตัวอย่างหนึ่งนะปลัดเอาง่ายๆอย่างสมมติว่าเชียงใหม่ลำพูนอะไรเงี้ยลักษณะนี้เห็นมั้ยติดกันเล็กนิดเดียวนะเชียงใหม่นี่ใหญ่ใช่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องอย่าลืมลำพูนเป็นเมืองอุตสาหกรรมมีโรงงานมีแรงต่างเหล่านี้เยอะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราจะไปมองเพียงแค่เล็กหรือใหญ่ก็ไม่ได้นะครับเอาผมง่ายสุดนะผมเพิ่งไปเชียงรายมาครับเชียงรายจังหวัดใหญ่มากมี18อำเภอประชากรล้าน2นะครับไปถามว่าสมุทรสงครามสมุทรสาครอย่างเงี้ยมีแค่3อำเภอประชากรถ้าเฉพาะจริงๆของจังหวัดเนี่ยไม่กี่แสนคนแต่มันมีแรงงานต่างด้าวอยู่โรงงานเยอะกับขนาดเดียวกันโรงงานสารประกอบการนี่เยอะมากงั้นตรงนี้ทุกอย่างถึงบอกไงว่าเราไปมองเพียงแค่จังหวัดใหญ่จังหวัดเล็กประชากรมากประชากรน้อยไม่พอมันต้องมองสภาพเศรษฐกิจความเป็นอยู่อาชีพรายได้สังคมวัฒนธรรมผมเชื่อว่าทุกอย่างเหล่านี้เป็นปัจจัยที่เรานำมาใช้ในการพิจารณาทั้งสิ้นครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับจะได้ตามตัวเลขที่ว่ากันไหมอย่างที่ท่านปลัดบอกนะครับว่าต้องมีการคุยกันโดยเฉพาะในคณะกรรมการไตรภาคีคือตัวแทนของนายจ้างตัวแทนของลูกจ้างแล้วก็ภาครัฐที่เข้าไปดูแลต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่าแรงต่างๆเนี่ยจะพยายามปรับขึ้นทุกปีให้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าหลายๆสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีส่วนสะท้อนจากโควิด-19 เหมือนกันหลายประเทศก็มีการฟรีซในเรื่องของค่าแรงไว้เหมือนกันณขณะนี้แต่ทิศทางณขณะนี้ต้องยอมรับว่าคนว่างงานก็มีคนที่ทำงานก็อยากจะได้อัตราค่าแรงที่สูงขึ้นในภาพรวมทั้งหมดทำยังไงให้มันสมดุลในการแก้ปัญหาของกระทรวงแรงงานฮะตรงนี้คือในส่วนกระทรวงแรงงานอย่างที่บอกนะครับว่าหน้าที่เราเองก็ส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำพัฒนาทักษะของคนไทยเนี่ยให้มีทักษะในหลากหลายนะครับวันนี้ผมมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยแล้วก็จะบอกว่ามีรีสกิลนิวสกิลอัพสกิลวันนี้ผมพยายามทำให้เป็นมัลติสกิลก็คือให้คนไทยเนี่ยมีทักษะในความรู้ในการประกอบอาชีพหลายๆอย่างแน่นอนฮะและอีกอย่างหนึ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยบางทีคนไทยเราก็ไม่ได้คำนึงถึงในสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่ก็คือการสร้างให้คนไทยเนี่ยเป็นผู้ประกอบการการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยหรือการช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งสำคัญมากคือบางทีค่านิยมเนี่ยผมเองก็โตมาแบบนี้ก็คือพ่อแม่สอนบอกว่าให้เรียนสูงนะลูกต่อไปจะได้มีงานทำดีๆถึงขนาดในโบราณ30ปีก่อนเป็นเจ้าคนในคนนะครับวันนี้ทัศนคติเหล่านี้ผมว่าต้องเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับจริงๆแม้กระทั่งวันนี้ผมเนี่ยบอกว่ารับราชการจนเป็นตำแหน่งอย่างเงี้ยเราก็ยังเป็นลูกน้องเขาอยู่นะครับผมยังนึกง่ายๆนะบางทีผมคิดนะผมเป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมจะเป็นนายตัวเองเป็นนายตัวเองนะ เป็นใหญ่ที่สุดในร้านนะ แต่วันนี้ผมเป็นประกระทรวงเนี่ยผมก็ยังเป็นลูกน้องมีผู้บัญชาอีกหลายๆระดับอยู่นะครับเพราะตรงนี้เองเนี่ยผมมองว่าถ้าเราสร้างให้คนไทยเนี่ยมีทัศนคติในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการไม่ต้องไปคำนึงถึงว่ามีงานหรือไม่มีงานสิ่งแรกของมนุษย์เนี่ยคือการดำรงชีวิตก็คือมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีปัจจัย4ในการที่อยู่ได้เราจะพบว่าในยามเศรษฐกิจที่ไม่ดีเนี่ยแล้วในอดีตนะฮะคนตกงานจากเมืองหลวงเยอะแยะไปหมดนะครับปรากฏว่าเขาก็กลับไปในภูมิลำเนาตัวเองปรากฏว่าถ้าเขามีที่มีนามีไร่ต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะปลูกพืชปลูกผักทำการเกษตรเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูก็อยู่ได้นั่นตรงนั้นเป็นสังคมดั้งเดิมที่คนไทยเรามีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีงานทำแต่ก็มีชีวิตมีรายได้มีความเป็นอยู่มีอาหารการกินมีความสุขมากกว่าคุณมีรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนแต่ชีวิตคุณมีแต่ความทุกข์เพราะว่าต้องแข่งขันต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ต่างๆนานาดังนั้นตรงนี้ผมยังอยากจะมองว่าเราชีวิตของเราเองเนี่ยอย่าไปมองเพียงแค่ว่าต้องอยู่กับค่าแรงเท่าไหร่อย่างไรผมกลับมองว่าเรามีชีวิตที่มีอาชีพเรามีรายได้เรามีข้าวมีน้ำมีปลากินมีครอบครัวที่มีความสุขอันนี้คือผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตถ้าคนไทยเรามีตรงนี้ได้เนี่ยต่อให้ไม่มีงานทำแต่เรามีที่ทำกินของตัวเองเราสามารถที่จะผลิตอาหารปัจจัย4ได้เนี่ยและมีครอบครัวที่มีความสุขเนี่ยอันนี้คือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากให้มีสำหรับคนไทยทุกคนครับอีกอย่างหนึ่งที่ตอนนี้ทั่วโลกเขากำลังพิจารณาแล้วก็เฝ้ามองกันอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศใหญ่จีนเนี่ยอัตราการเกิดของประชากรต่ำสุดในรอบ70ปีนะครับ
บ้านเราเองตัวเลขของอัตราการเกิดปีที่ผ่านมา 500,000 กว่าคนก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำเขาเลยกังวลว่าในภาพรวมของแรงงานทั้งระบบต่อไปในอนาคตเนี่ยคนเกิดต่ำผู้สูงอายุที่เป็นสังคมของผู้สูงอายุเข้ามากันเต็มตัวแล้วณขณะนี้เนี่ยจะทำให้สะท้อนว่าต่อไปเนี่ยคนจะเข้าสู่ระบบแรงงานก็คงจะน้อยตัวเลขแรงงานน้อยเพราะการเกิดต่ำอันนี้การแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยกระทรวงแรงงานวางไงมั้ยฮะจริงๆตัวเลขต่ำหรือสูงเนี่ยผมกลับมองไม่น่าห่วงนะเพราะจริงๆเราต้องยอมรับว่าชีวิตของเราในอนาคตเนี่ยเราถูกแทนด้วย AI อยู่แล้วอาชีพหลายๆอาชีพเนี่ยที่มันทำซ้ำที่มันทำเหมือนกันเขาไม่ใช้มนุษย์แล้วฮะเขาจะเอาหุ่นยนต์เข้ามาหมดโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่เคยมีคนงานเป็นหมื่นคนเป็นพันคนเนี่ยมันจะถูกลดลงเข้ามาแทนที่โดยระบบหุ่นยนต์อันนี้คือสิ่งสำคัญมากกว่า คือความที่โลกเปลี่ยนแปลงแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกิดมากขึ้นผมว่าคนเกิดน้อยหรือว่าอาชีพต่ำลงเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงสิ่งที่เป็นห่วงคือคุณภาพของคนนั่นคือสิ่งที่กระทรวงแรงงานมองว่าทำอย่างไรให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีประสิทธิภาพทั้งในการดำรงชีวิตทั้งในการประกอบอาชีพในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพส่วนตัวทั้งอาชีพที่จะไปเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างหรือเป็นผู้ประกอบการอันนี้คือสิ่งที่กระทรวงแรงงานอยากเห็นคนไทยทุกคนเป็นแรงงานที่มีคุณภาพที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะหารายได้เข้าสู่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวสำคัญที่สุดเราอยากเห็นคนไทยทุกคนมีชีวิตที่มีครอบครัวมีความสุขครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าสำคัญไม่น้อยไปกว่ารายได้ที่จะเกิดขึ้นเลยครับท้ายสุดอยากบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนคนว่างงานทำไงดีณขณะนี้ก็ในส่วนกระทรวงแรงงานอย่างที่บอกนะครับจริงๆเรามีแพลตฟอร์มในเรื่องไทยมีงานทำ .com เรามีกองทุนส่งเสริมอาชีพการมีงานทำที่บ้านนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาทักษะให้กับประชาชนอยู่แล้วในส่วนตรงนี้เองเนี่ยบอกได้อย่างเดียวว่าถ้าท่านคิดว่าท่านไม่มีความมั่นคงในการทำงานท่านต้องการหางานทำเนี่ยผมยืนยันว่ากระทรวงแรงงานพร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องของการ เพิ่มทักษะในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสุดท้ายเนี่ยกระทรวงแรงงานก็ยังยืนยันว่าเราจะเป็นหน่วยงานในการที่จะต้องหางานให้คนไทยทุกคนมีงานทำให้ได้ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่างๆตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาได้ไหมฝึกทักษะอาชีพก่อนผมว่าให้มีทักษะอะไรสักอย่างเนี่ยบางทีมันอาจจะเห็นช่องทางไปด้วยตัวเองได้นะท่านคือบางอาชีพอย่างที่เราสอนแม้กระทั่งออนไลน์เนี่ยแค่คุณสามารถที่จะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์เองคุณสามารถที่จะประกอบอาหารทานเองได้ถึงแม้อันนี้ไม่ใช่เป็นอาชีพแต่มันทำให้ชีวิตคุณดำรงอยู่ต่อไปได้โดยที่คุณไม่ต้องเดือดร้อนและสิ่งสำคัญก็คือคุณยังมีความสุขกับครอบครัวที่ดีไม่ดีนะฮะบางทีเราไปใช้แรงงานเนี่ยมันกลายเป็นชีวิตอีกชีวิตหนึ่งมันเหมือนเครื่องจักรแต่การที่มาประกอบอาชีพทำอะไรที่เป็นส่วนตัวกับครอบครัวมันอาจจะเป็นสังคมที่อาจจะมีความสุขซึ่งความสุขเนี่ยผมต้องยืนยันว่ามันมีความสำคัญมากกว่ารายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการไปเป็นแรงงานครับวันนี้ชัดเจนนะครับในทุกประเด็นที่เราคุยกันทั้งเรื่องของการแก้ไขปัญหาอัตราการว่างงานต่างๆนะครับการส่งเสริมอาชีพทักษะอาชีพต่างๆรวมไปจนถึงเรื่องของค่าแรงที่ท่านปลัดก็บอกแล้วนะครับว่าทุกอย่างจะมีไทม์ไลน์ของตัวเองในการพิจารณาอย่างช่วงนี้กำลังศึกษาซึ่งรัฐมนตรีแรงงานก็พยายามเน้นย้ำว่าให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะตอบสนองในความต้องการได้แต่ส่วนหนึ่งสำคัญว่าตัวเลขจะออกมาเท่าไหร่คณะกรรมการรายงานของจังหวัดที่จะสะท้อนตัวเลขออกมาน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่สุดนายจ้างอยู่ได้ลูกจ้างก็ต้องอยู่ได้นะครับเพื่อที่จะจับมือไปด้วยกันทั้งหมดคือเคลียร์คัดชัดเจนในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านปลัดกระทรวงแรงงานครับท่านปลัดบุญชอบสุทธมนัสวงศ์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเวลาสำหรับเคลียร์คัดชัดเจนในบ่ายนี้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมวีระศักดิ์ขอบเขตพร้อมแขกรับเชิญลาไปก่อนสวัสดีครับกลับมาติดตาม